มาดูสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของการระบาดในแถบยุโรปนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นศูนย์กลางการระบาดรอบใหม่ของโลกนะครับอย่างเช่นที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะครับเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นมา 21,000 คนนะครับทำให้ตอนนี้ทางการจะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดและจริงจังออกมาแต่แน่นอนนะครับผลจากมาตรการเข้มที่ออกมาเที่ยวนี้ส่งผลทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเกิดความไม่พอใจลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็เคลื่อนไหวตามท้องถนนครับซึ่งสถานการณ์นี้ก็มีการบานปลายจนกลายเป็นจลาจลค่ะทำให้ตำรวจต้องมีการใช้แก๊สน้ำตานะคะรวมไปถึงประกาศภาวะฉุกเฉินต่างๆซึ่งล่าสุดก็มีรายงานมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7นายด้วยกันซึ่งในจำนวนนี้นะคะก็รวมไปถึงตำรวจด้วยค่ะมาดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่เมืองนี้นะครับสำหรับเมืองร็อตเทอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เกิดขึ้นเมื่อคืนตามเวลาท้องถิ่นเป็นมาตรการการออกมาคุมเข้มการระบาดของโควิด-19 และส่งผลบานปลายทำให้เกิดการประท้วงตามมาผู้ประท้วงหลายร้อยคนออกมาชุมนุมตามถนนหลายสายและวางเพลิงเผารถตำรวจเสียหายไปหลายคันมีการจุดพลุไฟและขว้างปาก้อนหินและสิ่งของต่างๆเข้าใส่ตำรวจขณะที่ทางตำรวจก็ตอบโต้กลับด้วยการยิงปืนเตือนและยิงแก๊สน้ำตารวมไปถึงฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ประท้วงและออกคำสั่งฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยคำสั่งฉุกเฉินมีผลทันทีนะครับให้ปิดการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะทั้งหมดและรถไฟรวมไปถึงสั่งให้ประชาชนรีบกลับเข้าบ้านเบื้องต้นตำรวจยืนยันว่ามีผู้บาดเจ็บ7คนซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงตำรวจด้วยเบื้องต้นสถานการณ์ตอนนี้ยังควบคุมไม่ได้นะครับและยังถือว่าสุ่มเสี่ยงดังนั้นคำสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินยังมีผลบังคับใช้ต่อไปการประท้วงเที่ยวนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศใช้มาตรการคุมเข้มการระบาดรอบใหม่ห้ามประชาชนออกมาใช้บริการในพื้นที่สาธารณะแม้ว่าจะฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามหลังจากก่อนหน้านี้จะอนุญาตเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและมีผลตรวจเป็นลบเท่านั้นที่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้นาน3สัปดาห์และจะไปสิ้นสุดเอาวันที่4ธันวาคมนี้แต่เบื้องต้นสถานการณ์การระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้อย่างชัดเจนอย่างเมื่อวานมีผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 21,000 คนเสียชีวิตเพิ่มอีก37คนเพราะฉะนั้นนะครับไม่ใช่แต่มาตรการป้องกันการระบาดแต่คราวนี้สิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปก็คือแนวทางการควบคุมไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายภายใต้การก่อเหตุจลาจลส่วนที่เยอรมนีครับเมื่อวานก็มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 60,000 คนเสียชีวิตเพิ่มอีก230คนทางการของเยอรมนีเห็นชอบในการยกระดับมาตรการควบคุมทางสังคมเอามาใช้ใหม่โดยประชาชนต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนหรือแสดงหลักฐานว่าเพิ่งหายป่วยจากการติดเชื้อหรือมีผลการตรวจเป็นลบหากจะต้องการเข้าไปใช้บริการในสถานที่ทำงานร้านอาหารสถานที่สาธารณะหรือใช้บริการระบบขนส่งมวลชนโดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการควบคุมผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีนแค่เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ผลอีกต่อไปหลังจากตัวเลขผู้ติดเชื้อยังพุ่งสูงทำสถิติดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องยกเลิกการจัดงานใหญ่การสั่งปิดสถานบันเทิงจำกัดการติดต่อหรือรวมกลุ่มเพื่อหยุดยั้งการระบาดให้ได้ดีมากขึ้นโดยชาวเยอรมันตอนนี้ควรจะต้องอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนอีกหนึ่งประเทศในยุโรปนะครับก็คือฝรั่งเศสตัวเลขติดเชื้อรายวันเมื่อวานก็เพิ่มขึ้นอีกกว่า 21,000 คนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก50คนโดยผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการระบาดในระลอกล่าสุดระลอกที่5ของฝรั่งเศสจะขยายวงกว้างไปอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าในช่วงที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามประเทศอื่นในยุโรปที่หันมาใช้มาตรการคุมเข้มเพราะว่าที่ฝรั่งเศสมีการใช้แนวทางบัตรผ่านสุขภาพหรือว่า Health Pass ในการเข้าไปใช้พื้นที่ต่างๆอยู่แล้วที่ประชาชนต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือมีผลตรวจหาเชื้อเป็นลบก่อนจะใช้บริการตามร้านอาหารคาเฟ่และโรงภาพยนตร์ต่างๆนอกจากนั้นยังจำเป็นจะต้องรอคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขอีกครั้งว่าจำเป็นจะต้องขยายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและจะต้องกระตุ้นภูมิด้วยวัคซีนเข็มที่3มากขึ้นด้วยหรือไม่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในยุโรปเองเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลายประเทศก็ต้องมีการยกระดับมาตรการป้องกันโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวนี้ซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้การแพร่ระบาดรุนแรงยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่ออสเตรียค่ะก็เป็นประเทศแรกนะคะที่เริ่มใช้มาตรการการจำกัดพื้นที่หรือว่าล็อกดาวน์สำหรับคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนรวมไปถึงเตรียมจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศและก็การบังคับฉีดวัคซีนด้วยสถานการณ์ที่นั่นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไป
ูดคุยกับแพทย์หญิงวรัมพรลิมันตชัยเป็นแพทย์ไทยในประเทศออสเตรียแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกดร.โซพูดคุยกันค่ะผ่านแอปพลิเคชัน True V Room สวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอซอนครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะสถานการณ์ที่นั่นรุนแรงขนาดไหนคะทำไมถึงต้องเตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเลยอะคะตอนนี้นะคะก็คือตั้งแต่ประมาณ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เคสจำนวนเคสใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำลายสถิติตั้งแต่เคยมีแพนเดเมียมาเลยนะคะก็คือประมาณ 15,000 คนนะคะต่อวันนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะยกตัวอย่างในเมืองที่หมออยู่นะคะก็คือเมืองซาวส์บวร์กนะคะก็คือทางรัฐเนี่ยปกติอินซิเดนซ์หรืออุบัติการณ์การเกิดโรคใหม่อะค่ะที่คุมได้เนี่ยเขาอยู่เขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ50ต่อ1สัปดาห์ต่อ 100,000 ประชากรนะคะแต่ตอนนี้มันพุ่งไปถึง 1,700 อะค่ะแทนที่จะเป็น50ทำให้ตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะทำคอนแทคtracing ได้ contact tracing ก็คือการที่เราจะหาว่าคนเนี้ย positive แล้วสามารถแพร่ให้ใครได้อีกอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เรา lose control ก็คือไม่สามารถตามหาได้แล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็ระบบคอมอะไรในการแจ้งอะค่ะหรือว่าแม้กระทั่งหมอบ้านอย่างที่ในคลินิกหมอเองบางทีเนี่ยเวลาต้องทำอะไรผ่านออนไลน์มันก็จะมีล่มเป็นพักๆเพราะว่าคนเป็นหวัดเยอะมากๆค่ะทั้งหวัดจากโควิดทั้งจากหวัดจากไวรัสแบคทีเรียอย่างอื่นฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนไทยสนใจกันเยอะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับออสเตรียหรือว่าอีกหลายๆประเทศทางแถบยุโรปนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยก็เริ่มต้นฉีดวัคซีนเร็วนะครับมากกว่าประเทศอื่นๆซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดกลับมาเกิดการระบาดรอบใหม่นะคุณหมอตั้งข้อสังเกตยังไงฮะค่ะคิดว่าน่าจะมาจากหลายปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือน่าจะเป็นจากการผ่อนปรนมาตรการต่างๆของโควิดในช่วงซัมเมอร์นะคะเพราะว่าซัมเมอร์เนี่ยพบว่าเคสของโควิดเนี่ยลดลงนะคะอย่างชัดเจนแล้วก็ประกอบกับฤดูร้อนนะคะก็คือการแพร่กระจายของเชื้อหวัดเนี่ยมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วแล้วก็ทำให้อย่างมาตรการที่ผ่อนปรนอย่างชัดเจนนะคะก็คือยกเลิกการใส่แมสในที่ปิดอย่างเช่นเวลาไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะค่ะก็คือหมอก็เห็นว่าประมาณ 95% ทุกคนก็คือไม่ใส่แมสเพราะว่าเขาไม่บังคับแต่ว่าหมอก็ใส่นะคะตอนนั้นแล้วก็เรื่องล้างมือคนที่นี่เท่าที่หมอสังเกตนะคะก็คือรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยล้างมือค่ะอันนี้คือปัจจัยแรกนะคะแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือพอเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยหมอคิดว่าภูมิของคนนะคะเริ่มที่จะตกลงนะคะพอดีก็คือเหมือนกำลังจะตัดสินใจกับโดสที่3เพราะว่ากว่าจะตัดสินใจโดสที่3ได้คนก็เหมือนโอ๊ยอะไรเร็วไปไหมคนหมายถึงคนทั่วไปอะค่ะเหมือนเขาไม่ยอมอะไรอย่างนี้แล้วก็ประกอบกับตอนช่วงซัมเมอร์นะคะก็พบว่าหลายประเทศในยุโรปเนี่ยอัตราการฉีดวัคซีนให้ครบ2โดสเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนซึ่ง WHO เนี่ยองค์การอนามัยโลกเขาก็เตือนยุโรปหลายรอบแล้วแหละว่าทำไมหยุดฉีดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทุกคนเห็นว่าโอเคเคสมันน้อยแล้วเอ้ยฉันไม่เห็นจำเป็นต้องฉีดเลยนะคะหรือว่าอีกเรื่องนึงก็คือที่น่าสนใจก็คือ อย่างออสเตรียอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก็คือมีการฉีดแอสตราเซเนกากับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันใช่ไหมคะพบว่าสำหรับเดลต้าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยค่ะเราพบแล้วว่าการป้องกันของจากแอสตราเซเนกากับตัวจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรมันจะลดประสิทธิภาพลงนะคะก็หมอก็เห็นหลายรายอยู่เหมือนกันนะคะที่สัมผัสด้วยตัวเองนะคะก็คือช่วงนี้คนที่ฉีดแอสตราเซเนกา2เข็มนะคะหรือว่าจอห์นสันเข็มเดียวไปก็คือกลายเป็นติดโควิดกันค่อนข้างเยอะนะคะค่ะคุณหมอคะแล้วจำนวนของผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มไหนคะกลุ่มไม่ฉีดวัคซีนฉีดไม่ครบหรือว่าฉีดครบอะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเคสหนักที่ต้องเข้า ICU นะคะก็จะเป็นเคสที่ไม่ฉีดวัคซีนอย่างยกตัวอย่างที่เมืองที่หมออยู่นะคะซาวด์บวกโรงพยาบาลหลักประจำรัฐเนี่ยก็คือหมอก็จะรู้จักเพื่อนที่นี่ก็คือเขาก็รายงานมาไม่ใช่เฟกนิวส์ก็คือติดสมมติว่าล่าสุดนี่เมื่อวันก่อนนะคะเหมือนมี32เคสนะคะก็ใน ICU ก็คือ30เคสก็คือเป็นเคสที่ไม่ฉีดวัคซีนหมดเลยแล้วก็2เคสก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ฉีดวัคซีนแต่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นคนกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันต่ำอะค่ะ
ค่ะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอายุเท่าไหร่ฮะที่ไม่ยอมไปรับวัคซีนฮะเท่าที่มีการสำรวจมาอ๋อคือจริงๆมันทั่วหมอเขาบอกว่าตอนนี้อัตราการติดเชื้อดีกว่าที่น่าสนใจก็คือการติดเชื้อในกลุ่มเด็กแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยเยอะขึ้นมากค่ะเพราะอะไรโดยเฉพาะใน ICU เพราะว่าเขายังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฉีดวัคซีนได้หรือว่าหรือว่าฉีดวัคซีนได้แต่ตัวเองแข็งแรงอยู่ก็ยังคิดว่ายังไม่จำเป็นเราไม่ตายหรอกซึ่งมันเป็นความคิดที่เข้าใจผิดเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นหลายเคสใน ICU ก็คืออายุน้อยแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวก็เสียชีวิตเหมือนกันค่ะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าไปเทียบสัดส่วนนะฮะคือเอาเฉพาะที่ฉีดแล้วครบ2เข็มในออสเตรียเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้ฉีดไปแล้วก็คือประมาณ 66% นะคะจากเทียบจากประชากรทั้งหมดนะคะฮะซึ่งตรงนี้ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลกถือว่าก็ยังน้อยเกินไปยังน้อยเกินไปค่ะเพราะว่าจะสู้กับเดลต้าได้นี่ต้องประมาณ 80-90% ค่ะฮะแสดงว่าเชื้อส่วนใหญ่ที่มีการแพร่กระจายตอนนี้ก็จะเป็นเชื้อเดลต้าใช่ค่ะสายพันธุ์เดลต้าค่ะแล้วเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณหมอคะมันมีมาตรการล็อกดาวน์สำหรับคนที่ไม่รับการฉีดวัคซีนเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอก็มันแค่อาทิตย์เดียวเองเนาะแล้วก็เขาก็ตัดสินใจไม่ไหวแล้วค่ะก็คือตัดสินใจล็อกดาวน์กันทั้งหมดเลยทั้งคนที่ฉีดและคนไม่ฉีดก็คือเริ่มวันจันทร์นี้ค่ะฮะคือตอนนี้มาตรการเป็นยังไงฮะจะล็อกเป็นเวลาทั้งหมดตอนนี้คร่าวๆก็คือ20วันนะคะจนถึง12ธันวาคมก็คือเราจะให้ก็คือไปทำงานได้แต่เขาก็จะขอร้องขอความร่วมมือกับที่ทำงานนะคะว่าถ้าสามารถ work from home ได้ก็คือช่วยกัน work from home นะคะแล้วก็โรงเรียนก็ยังเปิดปกตินะคะทั้งโรงเรียนเด็กโตเด็กเล็กนะคะก็ยังเปิดแต่ว่าเขาก็จะมีมาตรการของโรงเรียนนะคะว่าจะต้องตรวจเทสบ่อยแค่ไหนเป็นแอนติเจนหรือว่าเป็น PCR test นะคะแล้วก็เด็กเนี่ยจะต้องใส่ FFPหน้ากากที่เป็นแบบเหมือนที่ไทยจะเรียกว่า KN95 หรืออะไรสักอย่างคือจะเป็นหน้ากากอนามัยที่ปกป้องได้มากขึ้นป้องกันได้มากขึ้นนะครับใช่ค่ะไม่ใช่แบบหน้ากากธรรมดา surgical mask ค่ะครับอันนี้คือจะใช้สำหรับเด็กๆต้องใช้กับที่ทำงานด้วยแล้วก็คือใช้ทุกที่เลยคือถ้าเข้าไปในอาคารที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นอาคารปิดสมมติเข้าคลินิกเข้าร้านขายยาเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตจะต้องใส่แมส FFP2 เนี่ยค่ะอ๋อฮะคุณหมอฮะคือแมสแบบที่คุณเจกใส่อะค่ะอ๋อครับคือป้องกันมิดชิดแน่นหนามากยิ่งขึ้นนะฮะคือทีเนี้ยนะฮะคือหลายๆคนสงสัยว่าตอนเนี้ยจำเป็นจะต้องมีมาตรการออกมาคือเรียกได้ว่าจะต้องบังคับหรือยังฮะให้ทุกคนจะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วมีโทษกำหนดออกมาหรือยังที่ออสเตรียคือเมื่อวานนะคะนายกรัฐมนตรีเขาก็ประกาศบอกว่าเขาจะอนุมัติร่างกฎหมายนะคะที่จะบังคับใช้กับวัคซีนซึ่งฉีดวัคซีนซึ่งจะคิดว่าไอ้กฎหมายมันมีกระบวนการในการร่างนะคะกว่าจะแล้วเสร็จคิดว่าน่าจะเป็นต้นเดือนกุมภาที่จะเริ่มบังคับใช้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องติดตามดูข่าวต่อไปนะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านวัคซีนเขาก็คงไม่ยอมอะค่ะเขาก็คงต้องมีการประท้วงมันอาจจะล่าช้าหรืออะไรไปอีกเดี๋ยวเราต้องติดตามกันนะคะครับค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการเราค่ะขอบคุณครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ PNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ